สวัสดีครับผมนะก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาดูผลจากการวิจัยที่ผมลงไปนะฮะโอเคว่าที่คลิปที่แล้วผมบอกว่ากลัวทำไมนะผมก็เลยลองลงในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดเลยนะก็คือการร้องเพลงนะแต่ว่าผมก็ชอบร้องเพลงไงแต่แบบยังไม่เคยลงในเน็ตหรืออะไรให้คนอื่นได้ฟังอะไรเลยนะก็เมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ลองลงไปเลยนะครับผมแล้วมาดูผลตอบรับนะครับโอเคผลตอบรับจากที่ผมร้องเพลงไปนะฮะก็คือวันนี้ยอดวิว700กว่าซึ่งมันน่าอายเฮียเลยนะมันน่าอายมากนะฮะโอเคมี64ไลค์กับ5ดิสไลค์นะฮะก็มีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบเนาะแล้วก็มาดูกันนะฮะอ่ะนี่คอมเมนต์นะครับหรือว่าฟีดแบคนะครับผมการที่เราลงอะไรในสิ่งตัวเองเนี่ยไม่ถนัดหรือในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ว่าไม่กล้าหรือในสิ่งที่ตัวเองอะไรก็ว่าไปที่แบบมีความกลัวที่ทำให้เราแบบไม่กล้าลงอะไรลงไปนะฮะผมอยากให้เราแบบก้าวข้ามมันครับก้าวข้ามความกลัวแล้วก็แบบว่าลงไปเลยนะคุณอยากทำอะไรคุณทำเลยนะครับผมอ่ะนี่คือผลตอบรับนะครับเสียงหลอนหูมากค่ะนะนี่คือผลตอบรับอันนี้มันใช่มันคือมันเป็นผลที่แบบเราต้องยอมรับนะฮะในช่วงแรกๆที่เราทำอะไรสักอย่างลงไปครั้งแรกมันจะมีทั้งดีทั้งร้ายอะไรอย่างนี้นะฮะหลายคนก็บอกพี่ร้องในโอ่งนะพี่ร้องในโอ่งเลยนะกูอ่านคอมเมนต์นี่ก็ห่างนะคือผมปรับรีเวิร์สนั่นเองนะฮะมันเป็นการทำให้เสียงมันดูกังวานนะครับเพราะว่าเสียงพี่เนี่ยไม่พอนะถ้าใส่รีเวิร์สเข้าไปมันจะแบบกลบเสียงไม่พอได้นะโอเคเราจะรู้ทันทีว่าจุดบกพร่องของเราเนี่ยจุดแบบข้อเสียของเราเนี่ยมันคืออะไรบ้างเนี่ยเราก็เอาจุดๆเนี้ยมาพัฒนาต่อนะครับอย่างเช่นผมใส่รีเวิร์บมากไปนะฮะผมก็จะลดระดับของรีเวิร์บลงในครั้งหน้าอย่างนี้เป็นต้นไปนะมันง่ายมากนะครับผมอันนี้คือฟีดแบคนะเราต้องยอมรับและเข้าใจกับมันทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับผมซึ่งถ้าเราไม่ลงอะไรเลยนะฮะเราก็จะไม่รู้เลยว่าแบบการกระทำของเราแบบเนี้ยมันคนอื่นเขาคิดยังไงคนอื่นเขาชอบไหมอะไรอย่างนี้นะฮะแก้ตรงไหนไม่แก้ตรงไหนตรงนี้ดีแล้วตรงนี้ไม่ดีหรือชอบไหมชอบเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราลงเลยถ้าเราอยู่นิ่งๆแล้วมันไม่ได้มันไม่มีประโยชน์อะไรนะคือแบบอย่างเช่นเราวาดรูปเนี้ยไม่กล้าลงนะฮะแบบไม่กล้าลงแบบให้คนอื่นดูเพราะว่าอายในการวาดรูปเนี้ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรไม่มีการวิจารณ์ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปกลัวคำด่าครับนะท็อปิกของวันนี้ก็คืออย่าไปกลัวคำด่าอย่าไปกลัวในสิ่งที่แบบว่าตัวเองคิดไปเองนะก็ทำอะไรก็ทำครับสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกแค่นี้นะฮะมาบอกผลวิจัยว่าถ้าผมลงในสิ่งที่แบบว่าตัวเองไม่ได้เคยทำเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะซึ่งว่ารูปผมก็เป็นแล้วไงนี่ผมเป็นสิ่งที่ผมยังไม่เคยลงมาก่อนนะคือการร้องเพลงนะผลฟีดแบ็กก็คือประมาณนี้นะฮะ1วันนะ700วิวนี่คงติ่งอะไรไป